สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนัทครับนัทได้ยินพี่ชัดเจนไหมได้ยินครับผมโอเคนัทอายุเท่าไหร่ครับอายุ27ครับผมนัททำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นพนักงานในโรงพยาบาลตำแหน่งอะไรฮะธุรการทั่วไปครับโอเคนัทมีอะไรคุยกับพี่ครับหลงรักหัวหน้างานหลงรักหัวหน้างานว้าว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 เหตุการณ์มันเป็นยังไงล่ะไอ้หนุ่มคือว่าผมเพิ่งมาสมัครงานในที่นี่ครับเพิ่งเริ่มงานได้ไม่นานหัวหน้าคนนี้ก็คือเหมือนกับก็คุยกันปกติทุกอย่างเลยครับนะแต่ทีนี้คือเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในโรงพยาบาลเขาก็มีงานเลี้ยงมีอะไรกันเนี้ยครับนะฮะแล้วจังหวะที่ได้เห็นมุมเขาเรียกเป็นมุมสนุกของหัวหน้าก็เลยรู้สึกเออน่ารักดีเรา27หัวหน้าอายุเท่าไหร่หัวหน้าอายุประมาณเกือบจะ40ละครับไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าเราชกคำรุ่นเลยแล้วก็ไม่มีผัวก็เนี่ยครับถึงเป็นความกังวลเล็กว่าบวกเลยไหมเช็คแล้วเขาไม่มีผัวเท่าที่เช็คดูคือเขามีลูกครับแต่ว่าผัวมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮียประวัติคุมเครือจังเลยอ่ะเขามีลูกอ่ะเช็คใน Facebook หรือเช็คยังไงเช็คในไลน์ใน Facebook ครับผมโอเคอ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกลึกๆในใจครับแต่ว่าถามว่าจะบวกไหมผมคิดว่าคงไม่บวกอ้าวทำไมอ่ะก็มันอะไรหลายๆอย่างครับคือเหมือนเขาก็เป็นระดับตั้งหัวหน้าอย่างเงี้ยครับนะนี่คือมึงเริ่มเรื่องแล้วจบเรื่องด้วยตัวเองเงียบๆโดยที่ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเลยเหรอก็มีการทำการปีใหม่ไปแจกเขาเนี่ยครับแจกเขาด้วยโอเคแล้วยังไงผ่านมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าทุกอย่างก็ยังเดี๋ยวผมพยายามเปิดเรื่องพยายามคุยนะแต่ว่าก็เข้าใจเหมือนกับเขาก็ตอบกลับมาในฐานะของหัวหน้าเนี่ยครับใช่เพราะเขาไม่รู้เลยเขาก็คิดว่ามึงเป็นลูกน้องอ่ะเอางี้คือมึงก็แอบชอบเขาในระดับรุนแรงไหมชอบในรูปร่างหน้าตาหรืออะไรน่าจะเป็นพร้อมรูปร่างหน้าตาแล้วก็เหมือนกับเป็นอารมณ์โมเมนต์ของเขาในเวลาที่แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับล่าเริงสดใสแล้วก็เขามีลูกอันดับแรกนะคือ1เวลาเราชอบสาวสักคนหรือเราชอบผู้ชายสักคนน่ะนะเช็คสเตตัสให้ชัวร์ก่อนตอนเนี้ยรู้ว่ามีลูกแต่ผัวมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแล้วยังไงพอตั้งสติได้รู้สึกว่าตัวเองต้องเจียมตัวกูเป็นแค่ลูกน้องกูไม่อยากชกข้ามรุ่นกูมันต่ำต้อยเงี้ยเหรอส่วนหนึ่งครับนะแล้วก็เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าได้ครบแล้วอย่างเงี้ยภาพต่อไปมันจะเป็นยังไงอ๋อกลัวจะมีปัญหาใช่ยิ่งเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในโซนเดียวกันเนี้ยมันจะพูดยากนะคือเลิกเองจบเองเลยครับแล้ววันนี้มึงจะโทรมาทำไมเล่าอุทาหรณ์นะหรืออยากให้พี่ช่วยอะไรหรือแค่อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ให้ฟังดีกว่าเพราะผมมองว่าความรักมันเป็นเรื่องที่ดีครับก็โอเคถ้าเกิดมึงพิจารณาแล้วก็โอเคพี่ก็รับฟังเรื่องราวของมึงแล้วกันแต่ฟังดูเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรบาดเจ็บล้มตายนะไม่มีครับไม่มีเป็นกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักเฉยๆทุกวันนี้มึงก็ยังไม่ได้มองใครใหม่ใช่ไหมครับผมโอเคเพราะนั้นอ่ะโอเคถือว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะน้องนะคำเฉยๆเคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินโทรมากับคำนี้เลยก็ได้โอเคนัดโชคดีที่มึงโทรติดขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากโชคดีเหมือนกันครับสวัสดีครับ